ันนี้รายการคันปากอยากคุยขอว่าด้วยเรื่องลี้ลับเหลือเชื่อกันหน่อยนะฮะจากนักธุรกิจคนหนึ่งที่สร้างธุรกิจมูลค่าพันล้านบาทวันหนึ่งเขาต้องมาพลิกชีวิตเป็นคนเขียนยันเพียงเพราะความฝันของเขาที่ทำเอาวันนี้เขากลายเป็นนักเขียนยันโบราณที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จไปแล้วเรื่องราวของเขาจะลี้ลับน่าค้นหาขนาดไหนวันนี้ห้ามพลาดในรายการคันปากอยากคุยคุณผู้ชมครับและตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับขอต้อนรับอาจารย์ดร.ไพโรจน์รื่นวิชาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเห็นในโลกโซเชียลมานานวันนี้มีโอกาสได้เจอตัวจริงนะฮะเป็นไงครับเดินก็ขนลุกสิครับอาจารย์ครับมีหลายเรื่องที่คันปากก็อยากคุยกับอาจารย์บ้างครับเรื่องแรกเนี่ยวันนี้ขอคุยก่อนเลยนะว่าพื้นที่ที่เจ๊แหม่มและพวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเห็นบอกว่ามีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นด้วยเยอะเลยอาจารย์เล่าให้ฟังนิดเยอะเลยเพราะว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยเดิมทีเนี่ยเช่าอาคารเขาอยู่แถวรัชดาตอนนี้เนี่ยเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาซื้อที่ตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามดอนเมืองนะก็3ไร่กว่าบนพื้นที่เนี่ยมีต้นโพใหญ่แล้วก็ต้นไทรใหญ่มากต้นไทรเนี่ยกินพื้นที่เนี่ยตอนที่ยังไม่ลิดนะยังไม่ลิดก้านเนี่ยไร่กว่าโอ้โหไรกว่าใหญ่มากที่อยู่ข้างหน้าใช่อันนี้ลิดไปแล้วนะฮะวันที่ลิดเนี่ยทำพิธีใหญ่เพราะเราก็กลัวพอทำพิธีแล้วเนี่ยคนที่มาลิดก็หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตถึง2คนด้วยก็ทำให้เรารู้สึกแบบมันต้องมีอะไรใช่กลัวที่จะแตะต้องกับในเมื่ออาจารย์กลัวแต่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกพื้นที่ตรงนี้ในการมาเป็นออฟฟิศของอาจารย์ผมชอบต้นโพต้นไทรแล้วผมก็ตั้งใจเก็บเอาไว้นะแต่ว่าที่ลิดเนี่ยเพราะว่าขนาดเขาใหญ่มากก็คือเพื่อที่จะสร้างอาคารแต่สุดท้ายทั้ง 2-3 คนที่มาตัดเสียชีวิต2คนหลังจากนั้นไม่นานด้วยซ้ำก็ทำให้เราตกใจแล้วตกใจหนักกว่าเดิมก็คือ5ปีที่มาอยู่ที่เนี่ยตอนนี้นี่เข้าปีที่6แล้วครับปีแรกเนี่ยทั้งปีเลยมีเจ้าที่มาเข้าสิงสมาชิกผมเปิดบริษัทขายตรงตรงนี้ซึ่งมีสมาชิกเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเยอะวันอาทิตย์นี่บางทีเป็นพันคนแล้วเข้าทีเนี่ย3คน5คนมีพยานเป็นพันๆคนรับรู้เรื่องนี้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ตอนแรกไม่เชื่อนะเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้เข้าแค่ครั้งเดียวใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เข้าแค่คนเดียวด้วยหลายคนเข้ากันแบบรัวๆเข้ากันเป็นปีเป็นปีทุกครั้งที่มีคนเยอะเมื่อไหร่ก็ต้องมีตอนนั้นอาจารย์คิดยังไงพอเห็นลูกน้องเห็นสมาชิกตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าสมาชิกบางคนแกล้งจะมาหลอกอะไรเราหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้เล่นมุกจะมาหลอกจับหัวเราขอเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่ลงมาดูก็ปล่อยให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขาจัดการกันไปแต่ตอนหลังเนี่ยเกิดขึ้นแบบยาวนานแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยเป็นปีกว่าแต่ในระหว่างนั้นก็นิดได้นิมนต์พระเกจิหลายรูปหลายองค์ด้วยกันนะฮะเข้ามาทำพิธีปัดเป่าตอนแรกผมก็ไม่เคยเชื่อแล้วก็เอาพระเกจิเข้ามาหลายองค์เลยแหละบางองค์ก็เงียบไปสักเดือนนึง2เดือนแต่ก็กลับมาเข้าอีกแต่สุดท้ายเนี่ยได้หลวงพ่อทองกลึงวัดเจดีย์หอยมาทำพิธีใหญ่แล้วก็ตั้งศาลใหญ่ที่โคนต้นโพต้นไทรจากนั้นซึ่งอยู่ติดกันไม่มีอีกเลยไม่มีอีกเลยปัจจุบันนี้ยังมีไหมฮะไม่มีเลยไม่มีเลยก็3ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วที่ไม่มีเจ้าที่เข้าหรืองูเจ้าที่หรือผีก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาคือใครเนี่ยแต่ก็เข้าสิงไปหมดเลยแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยผมจะมีห้องทำงานของผมเองส่วนตัวแล้วก็จะมีเตียงนวดแบบญี่ปุ่นก็นวดก็นอนนวดอยู่เดือนนึงไม่กี่ครั้งหรอกวันไหนว่างๆไม่เมื่อยเพลียๆก็นวดนะก็ฝันถึงพระองค์หนึ่งที่เขาฝันในช่วงแรกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าฝันต่อเนื่องคือฝันสมมติว่าวันนี้ฝันแล้วจบลงที่คุยกับหลวงพ่อแก่ๆองค์นึงอยู่คนต้นไทรแล้วจบลงตรงนี้แล้วหยุดฝันผ่านไปอีก3เดือน4เดือนถ้าเกิดเรามานอนแล้วฝันมานอนที่เดิมแล้วก็ฝันเรื่องราวที่ต่อกับเหตุการณ์เดิมต่อมันเป็นเหมือนซีรีส์เลยมันเป็นเหมือนหนังซีรีส์เลยก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะในช่วงแรกปีแรกทีนี้ว่าพระองค์เนี้ยเข้าฝันผมถึง5ปีติดต่อความถี่นี่คือมีเรื่อยๆฝันเรื่อยๆทุกเกือบทุกครั้งที่นอนหลับ
ที่ออฟฟิศที่บริษัทในฝันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะอาจารย์ไม่รู้ว่าเคยฝันหรือเปล่ามันจำไม่ค่อยได้จำได้เป็นบางเรื่องบางตอนแต่จำได้แน่ๆคือเจอหลวงพ่อแก่ๆองค์หนึ่งที่ส่วนใหญ่ก็จะพาเราเดินไปในที่ไหนก็ไม่รู้ในฝันเราก็จำไม่ได้บางทีก็พาไปอยู่บนเหมือนอยู่บนเมฆบนฟ้าเป็นวัดบางทีก็พาไปเหมือนอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วฝันแบบนี้ก็เลยมีวันหนึ่งก็ผมจะกินข้าวกับลูกน้องน้องๆที่เป็นทีมงานฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็มีวันหนึ่งได้มีการพูดเล่นกันถึงเรื่องผีเรื่องอะไรนี่แหละผมก็เลยเล่าเรื่องว่าเราได้ฝันถึงหลวงพ่อมานานแล้วเหตุการณ์ก็เล่าให้น้องๆฟังก็มีน้องๆคนนึงมันก็บอกว่าเอางี้พี่ถ้ามารอบนี้นะเอา2ตัวเลยขอหวยเลย ขอหวยเลยไอ้อีกคนนึงก็บอกว่า ถามชื่อหลวงพ่อซิว่า ท่านชื่ออะไรในเมื่อถ้าเราฝันอย่างต่อเนื่องแล้วใช่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเหมือนลองของใช่แต่จริงๆก็กินข้าวต่อแล้วก็จบไปปาร์ตี้วันนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากคุยกับน้องๆฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนก็ได้หลับอีกครั้งนึงได้นอนอีกครั้งนึงแล้วก็หลับแล้วก็ฝันถึงหลวงพ่อครั้งนั้นแหละเป็นครั้งสุดท้ายที่ฝันผมก็จำไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เลยรู้ว่าผมนั่งคุกเข่าแล้วกำลังยกมือไหว้ท่านแล้วก็พูดคุยหลวงพ่อบอกว่าตอนคล้ายๆว่ามันจะจบฝันครั้งนี้แล้วเนี่ยนะหลวงพ่อถามว่าไหนว่าจะถามชื่อเราไม่คิดว่าจะถามชื่อท่านก็เลยแล้วในฝันถามถามแล้วถามว่าท่านตอบท่านตอบว่าท่านคือพระอาจารย์ธรรมโชติคุณพระแต่ในฝันผมเหมือนรู้ว่าพระอาจารย์ธรรมโชติคือใครนั้นในฝันแล้วผมถามว่ามาเข้าผมฝันผมทำไมบ่อยอะไรประมาณเนี้ยท่านก็บอกว่าเราเนี่ยเขียนยันได้ให้ไปครอบครูซะเนี่ยในฝันมันจำได้ประมาณนี้แหมเริ่มอยากรู้ต่อครับคุณผู้ชมฮะจับจุดเล็กๆที่มันเป็นความฝันที่อาจารย์ฝันซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ปะติดปะต่อสามารถเป็นเรื่องราวต่างๆได้นะซึ่งจากความฝันเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์นะทำให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปผูกพันอยู่กับอักขระเลขยันซึ่งอักขระเลขยันเนี่ยมันจะมีความพิเศษเกี่ยวกับอาจารย์อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงที่2กับคันปากอยากคุยนะครับเรายังคุยอยู่กับอาจารย์แล้วก็พูดถึงเรื่องของความฝันจากเมื่อช่วงที่แล้วนะครับที่อาจารย์นอนอยู่แล้วก็ฝันถึงพระรูปหนึ่งนะพระรูปนี้เนี่ยนะฮะก็คือพระอาจารย์ธรรมโชติอาจารย์ตอนที่ฝันแล้วรู้ว่าหน้าท่านเนี่ยคือพระอาจารย์ธรรมโชติตื่นขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ไปทำอะไรต่อครับไปค้นหาใน Google ประวัติของพระอาจารย์ธรรมโชตินี่อาจารย์ก็ไม่เบาอยากรู้แล้วก็ไปค้นหาแบบจริงจังเลยเพราะว่าเกิดความเชื่อในเรื่องของฝันที่มันติดต่อกัน5ปีก็รู้ว่าท่านเนี่ยมีอาจารย์ของพระอาจารย์ธรรมโชติอีกทีเนี่ยเป็นพระอาจารย์จากเขมรชื่อพระอาจารย์เขื่อนเพชรซึ่งมีประวัติอยู่ใน Google อยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็ผมก็พิมพ์หาพระเขมรเขียนยันก็อยากจะมีไหมจะมีก็เลยไปเจอพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านเคยบวชเรียนอยู่ที่เขมรแล้วก็เป็นเจ้าวาดอยู่วัดสันติวิหารสระบุรีครับซึ่งผมเนี่ยเดิมทีเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทุกวันนี้ก็อยู่อยุธยาวัดของท่านพระครูเนี่ยที่เป็นเคยเรียนภาษาขละเลขยันที่เขมรเนี่ยอยู่ห่างบ้านผมแค่สิบกว่าโลยแต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนดูทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดใช่มันรู้สึกว่าทำไงนะเราก็เลยเข้าไปหาหลวงพ่อนะที่วัดสันติวิหารซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสนะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็ให้ท่านครอบครูให้เขียนยันแล้วท่านก็ไม่เคยครอบครูเขียนยันให้ใครเลยผมก็เป็นคนแรกที่ท่านครอบครูให้จนอาจารย์ไปครอบครูเชื่อไหมว่าหลังจากครอบครูผมก็ให้หลวงพ่อเขียนยันให้ดูหลวงพ่อก็เขียนยันเกี่ยวกับนะเมตตาให้ผมหนึ่งแผ่นในระหว่างเขียนก็ได้พูดคุยกันว่ามีอักขระเลขยันอะไรบ้างนะโมพุทธายะนะมาอุนาชาลิติหัวใจพระศิวลีอิสวาสุอุอากาสะหัวใจเกศเศรษฐีนะเยอะแยะเลยที่ได้พูดคุยหลวงพ่อก็อธิบายแล้วเราก็พูดเสริมคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกทำไมเขาเรียกว่าคุณไพโรจน์ทำไมคุณไพโรจน์รู้อ่ะเข้าใจมากเลยนะจะเก่งกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำ
แล้วพอเราเริ่มกลับมาแล้วก็มาทดลองเขียนบนกระดาษ A4 ครับประมาณสัก10กว่าแผ่นเท่านั้นเองก็ได้หัวใจยันมาซึ่งสวยมากเรียกว่า10ทิศซึ่งเห็นบนผืนพยันมันก็สวยแล้วก็ถูกใจแล้วมันก็มีความหมายซ่อนอยู่ว่า10ทิศก็หมายความว่าคือผู้ชนะแล้วก็เลยมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเลขาหน้าห้องเนี่ยก็ได้เห็นเราซ้อมเขียนอยู่บนกระดาษ A4 เป็น10แผ่นเนี่ยน้องบอกพี่ครับไม่ต้องเขียนลงกระดาษหรอกเดี๋ยวผมไปซื้อกระดานแผ่นแคนวาสมาผมก็ยังตอนนั้นยังไม่รู้เลยแผ่นแคนวาสคืออะไรผมก็เขียนให้เขาแล้วก็ลงวันเดือนปีเกิดของน้องคนนี้ด้วยแล้วก็หลังจากเขียนแล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นตอนที่เขียนน่ะระหว่างที่วาดหนูใช้คำว่าเขียนลงไปดีกว่ารู้ความหมายในการเขียนของศิลปะอักขระเลขยันเหล่านั้นไหมได้รู้เบื้องต้นจากพระอาจารย์พระครูวิชัยที่มอบครอบครูให้เพราะไอเดียในการเขียนมันมาจากตรงไหนฮะตอนที่ระหว่างที่อาจารย์กำลังเขียนวาดลวดลายไปเอาจริงๆอะไม่รู้มาไงไม่รู้จะเล่ายังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าทุกครั้งที่เขียนออกมาแต่ละผืนสวยมากสวยจริงๆคุณผู้ชมระหว่างที่เราคุยไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นข้างหลังว่าทุกวันนี้ยังไม่เชื่อเลยว่าเราเขียนเองอาจารย์ไม่เชื่อหนูก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันหนูก็ยังมหัศจรรย์เมื่อกี้มาเห็นปุ๊บโอ้โหมันสวยมากอาจารย์แล้วที่สำคัญคืออาจารย์เขียนแล้วไม่มีผิดไม่ผิดไม่ได้ไม่ผิดมันไม่เหมือนงานศิลปะสมมติหนูอยากจะวาดรูปสักแผ่นรูปนึงผิดมันต้องลบสีไม่ได้ก็ต้องเขียนใหม่ครับศิลปะของอาจารย์มีแบบนี้ไหมฮะมีลบมีไม่มีถ้าจะผิดก็แค่วันเกิดที่เขาแจ้งมาผิดไม่เกี่ยวกับตัวลายด้วยซ้ำไปไม่เกี่ยวกับตัวอักขระเลขยันเลยถ้าจะผิดแค่วันเดือนปีเกิดของคนที่ส่งมาผิดเท่านั้นเองภาษาเหล่านี้คือภาษาเขาเรียกว่าอะไรฮะอาจารย์เป็นภาษาขอมภาษาบาลีครับแล้วผมเขียนได้เยอะมากแปลกไหมแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปศึกษาเรียนรู้คือคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้สึกเหมือนจะแหม่มเหมือนกันว่ามันสวยมากจริงๆนะฮะแล้วเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยไม่ได้มโนไปเองนะฮะวันนี้เราก็มีพระผู้รู้นะครับก็คือพระอาจารย์เกียรติเนี่ยนะมาพูดถึงอักขระศิลปะอักขระเลขยันที่อาจารย์เป็นคนเขียนว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเราไปฟังความคิดเห็นของท่านก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อฮะครับก็เมื่อพูดถึงเรื่องอักขระเลขยันเนี่ยแต่ว่ามีความโบราณอยู่ไหมมีความเป็นโบราณอยู่เพราะว่ามันเป็นภาษาเมื่อเป็นภาษาเนี่ยกระบวนทัศน์ของมนุษย์มันมีอยู่5กระบวนทัศน์ยุคดึกดำบรรพ์ยุคโบราณยุคกลางยุคโมเดิร์นยุคโพสต์โมเดิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคดึกดำบรรพ์มนุษย์ก็พยายามศึกษาความเป็นตัวตนของมนุษย์และภาษาที่สื่อยุคโบราณเมื่อเขาคิดขึ้นมาได้ก็เป็นภาษาที่สื่อในระหว่างกลุ่มชนต่างๆยุคกลางเป็นยุคที่เอาศาสตร์นี้มาใช้ประโยชน์ยุคโมเดิร์นก็คือคิดจากสิ่งที่บรรพบุรุษมีอยู่แล้วมาทำใหม่ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นทีนี้ยุคหนังอยากเราเนี่ยก็เรียกว่ายุคโพสต์โมเดิร์นก็คือสามารถที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง4กระบวนทัศน์เข้ามาสู่ประโยชน์ของมนุษย์ได้ก็เหมือนกับเลขยันแล้วก็ยันของอาจารย์ที่เขียนบางครั้งเรานี่เหมือนกับวาดนะปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์นั่งดูลูกศิษย์เอามาให้ดูว่าอาจารย์มีคนเขียนยันนี่สวยจังก็เลยถามว่าใครเนี่ยคนเนี้ยอาจารย์มองดูนั่งดูอีคนคนนี้เนี่ยเขียนยันเนี่ยคนนี้ไม่ได้เขียนกับการฝึกฝนแต่คนเนี้ยเขียนกับบารมีเก่าอาจารย์ตอบโจทย์ตรงตัวเองว่าคนเนี้ยเขียนกับบารมีเก่าไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเรียนกขกกามาก็เลยนั่งเอ๊ะทำยังไงให้เจอคนคนนี้สักทีเนี่ยก็คืออาจารย์ดร.ไพโรจน์ยันทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอาจารย์เขียนไม่ได้เลยทั้งที่เรียนมา2ปีเนี่ยเขียนไม่ได้รู้ฐานนะว่านามปะทะธาตุในการเริ่มในการที่จะตั้งจบด้วยอะไรเริ่มด้วยอะไรเนี่ยอาจารย์รู้ฐานแต่ให้มาเขียนเนี่ย
ยอมรับว่าเขียนไม่ได้เพราะว่าอะไรสิ่งที่อาจารย์ไพโรจน์เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนกับมือมือนั้นเป็นเครื่องพาไปเท่านั้นแต่ตัวจิตของท่านยันแต่ละตัวเห็นไหมไม่เหมือนกันคนแต่ละคนไม่เหมือนกันยันก็ไม่เหมือนกันที่สื่อไปเพราะว่าอะไรธาตุของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเริ่มต้นด้วยการปรุงธาตุเริ่มต้นด้วยการเขียนแต่แล้วตามมาด้วยการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวในของท่านน่ะบางครั้งจะถามว่าตัวในมันคืออะไรนั่นก็คือบุญเก่าของท่านไงก็เรามองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่จริงมันไม่ใช่อัศจรรย์แต่มันเป็นเรื่องของบุญวาสนาบารมีที่เคยสั่งสมกันมาเราได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าคนที่จะมีลักษณะพิเศษแบบนี้เนี่ยเราจะเข้าใจกันแบบภาษาที่เราคุยกันว่าเรามีอดีตชาติของตัวเองอาจารย์เคยไปค้นหาข้อมูลไหมว่าเอ๊ะเมื่อก่อนอดีตฉันเคยเป็นใครมาก่อนปัจจุบันฉันถึงทำได้มากขนาดนี้เอาในฝันเนี่ยที่หลวงพ่อบอกเนี่ยผมเป็นพระผู้ช่วยเขียนยันของพระอาจารย์ธรรมโชตในอดีตชาติในฝันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าความจริงเนี่ยมันไม่พิสูจน์ได้ก็ไม่อยากจะพูดไปเพียงแค่เราเขียนพยันขึ้นมาได้มันก็มหัศจรรย์แล้วอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรคือมันมหัศจรรย์ที่แล้วคนเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เลยก็บอกว่าเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยมันคืออักขระเลขยันที่มันมีอยู่ในปัจจุบันที่คนอื่นเขาศรัทธาในเรื่องของเมตตาค้าขายการเงินโชคลาภครอบครัวอบอุ่นแคล้วคลาดปลอดภัยผมเขียนขึ้นไปผมก็ไม่รู้เอาจริงๆเลยนะผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้อย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วผมเห็นคือสวยแล้วคนที่มารับผืนพยันจากผมเนี่ยมาขอให้เขียนเนี่ยไม่มีใครบอกเลยว่าหูศักดิ์สิทธิ์จังส่วนใหญ่ก็เหมือนเรานี่แหละสวยจังทุกคนเลยบอกว่าสวยจังคุณผู้ชมเมื่อกี้เจ๊แหม่มนั่งพินิจพิเคราะห์แต่ละภาพครับมันบอกไม่ได้อะว่ามันสวยยังไงแต่ว่ามันสวยจังเลยแล้วมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับมันมีความพิเศษอาจจะต้องเชิญอาจารย์ไปเขียนที่ข้างฝาบ้านให้แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับอย่างที่บอกครับว่าความพิเศษของศิลปะนะฮะอักขระเลขยันเนี่ยนะมันก็จะมีพลังมีเรื่องของการความรักการงานเมตตาอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะอย่างที่บอกครับความตั้งใจมาจากคนที่เป็นคนเขียนแต่คนที่รับงานเขียนของอาจารย์ไปก็ต้องมีความศรัทธาแบบนึงครับเอาไปบูชาเห็นบอกว่ามีบุคคลอยู่เยอะมากที่เอาไปบูชาแล้วมันเกิดความสำเร็จฟังแล้วขนลุกนะครับดิฉันอยากรู้มากเลยและที่สำคัญคือมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยกับอาจารย์ด้วยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับคันตักอยากคุยครับกลับมากับช่วงที่3กับคันตักอยากคุยนะครับเรายังอยู่กับอาจารย์ไพโรจน์นะครับคนที่เขียนศิลปะอักขระเลขยันนะครับช่วงนี้ต้องมาคุยกับอาจารย์หน่อยนะครับว่าเห็นว่ามีคนที่เช่าไปบูชาแล้วก็ประสบความสำเร็จครับเรื่องของงานครับเรื่องของโชคลาภครับบางคนถูกหวยรวยเบอร์กันไปเป็นแสนๆจริงป่ะครับเป็นล้านๆก็มีเยอะแยะเลยฮะอย่างพ่อแอดอาสมบัติเนี่ยจากมีบริษัทยักษ์ใหญ่เคยจ้างมา20กว่าปีเป็นที่ปรึกษาครับแล้วตอนนี้เค้าผู้บริหารเก่าเค้าก็เลิกไปแล้วก็ผู้บริหารใหม่มาก็โละดารารุ่นเก่าหมดเลยแกก็แบบถือเป็นรายได้หลักของแกเพราะนั้นปุ๊บตอนนี้ผู้บริหารรุ่นใหม่เอาอาสมบัติเป็นที่ปรึกษาอยู่ทำไมคุณอาแอดเนี่ยถึงมาให้อาจารย์เป็นคนเขียนยันมาเจอกันได้ฮะมีน้องๆมีน้องๆที่เขารู้จักอาแอดพามาแล้วผมเขียนให้ฟรีเลยเพราะว่าท่านปีเดียวกับคุณพ่อผมแล้วก็ยังมีดาราอีกหลายคนที่พูดถึงคนดังแต่คนไม่ดังเยอะกว่าเยอะนะเห็นบอกว่ามีเศรษฐีเรือเดินสมุทรด้วยที่มาเอายันไปบูชาเกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้ฟังนิดนึงวันที่เขารับพยันไปเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดเขาไปแทงหวยก็ถูกไป 7-8 แสนบาทตอนที่เขียนให้นี่เขียนเรื่องโชคลาภไปป่ะฮะหรือว่าเขียนรวมแล้วเขาเน้นเรื่องการเงินอยู่แล้วอ๋อเขาเน้นเรื่องการเงินครับเขาก็ได้แบบสมความปรารถนาเขาแล้วก็ดีใจมากเลยตอนนี้มาสั่งแผ่นล้านไปแล้วโอ้ยอย่างนี้อาจารย์ก็แผ่นใหญ่มากลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากสิฮะเยอะฮะตอนนี้เขียนไปหลายพันแผ่นแล้ว
ไม่ได้นอนเลยมีมานั่งเฝ้าข้างหน้าห้องเลยต้องให้ตอนนี้ต้องมีเหมือนเป็นบุคคลสำคัญนะต้องมีบอดี้การ์ดกันคน ซึ่งเราไม่เคยเป็นตาย ซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาเลยหนูคุยกับอาจารย์แป๊บนึงหนูยังอยากให้อาจารย์เขียนให้หนูบ้างเลยนะคนมารอเต็มไปหมดแล้วเราอาจารย์ก็อยากเขียนให้แล้วก็จริงๆอาจารย์มีความสุขกับการเขียนยันด้วยนะเพราะมันเหมือนกำลังมันยังไม่หมดยังออกมาแบบสวยเขียนแล้วตื่นเต้นตัวเองยังมีความตื่นเต้นพูดง่ายๆเหมือนคนเป็นศิลปินอะแล้วเวลามีความสุขกับการได้สร้างงานของตัวเองมันเป็นความสุขที่อาจารย์รู้สึกได้เลยเมื่อคืนก็นอนตีสามแล้วเนี่ยมาถ่ายรายการตั้งแต่เช้าเนี่ยแปลกกลายเป็นว่าหยุดเขียนไม่ได้ไปแล้วหยุดเขียนป่วยแล้ววันนี้ฮะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงนะฮะที่มาเจอกับอาจารย์และก็เช่าบูชายันจากอาจารย์ไปนะฮะจนปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าชีวิตของเธอดีขึ้นมากๆมิหน้าล่ะออร่าสวยเชียร์ผู้ชายเข้าตลอดเวลาเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องเจอกับแขกรับเชิญของเรานะครับขอต้อนรับคุณลาล่าโป้งลางสะออนค่ะสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวยวันสวยคืนที่สุดเลยเราจะไม่ปฏิเสธเพราะหลักฐานมันทนโทษมาใช่ไหมไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีปัญหาชีวิตอยู่เหมือนกันก็ถือว่าหลายเรื่องนะคะในส่วนของถ้าพูดถึงว่าณชีวิตของจังหวะหนึ่งของศิลปินดารามันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็เจอกับอะไรหลายๆอย่างในการดำรงชีวิตมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนพลังของเราอ่ะมันแบตเตอรี่อะค่ะมันก็แบบว่ามีแผ่วบ้างใช่มีแผ่วบ้างแต่เราได้โชคดีได้มาเจอแบบอาจารย์ที่น่ารักหน้านางมีความสุขมากมีความสุขมากเล่าให้ฟังนิดนึงมาเจออาจารย์ได้ยังไง first time นะคะ first time เริ่มแรกเลยเรารู้จักกับอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็จ้างเรามามาเล่นโชว์นี่ค่ะในบริษัทบินเนอร์นี่แหละแล้วก็มาโชว์แล้วก็พอห่างหายจากอาจารย์ไปนานมากจนวันหนึ่งดังมากสวยในป่าลึกช่วงไหนคือสวยในป่าลึก GPS ทำพิษที่เป็นข่าวเกือบโดนยิงตายอาจารย์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรียกลาล่าเข้ามาหาอาจารย์หน่อยหนูอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีถึงเรียกเขาเข้ามาหาอาจารย์ได้ข่าวเขาดวงไม่ดีอาจารย์ดูจากข่าวใช่ไหมฮะใช่แล้วอาจารย์ก็รู้เลยหรอว่าคนนี้ต้องแบบควรจะปรับท่านหนุนดวงให้ดีขึ้นและเชื่อหลังจากนี้เขาก็ดีออกมาค่อนข้างสวยลองดูเลยลองดูสวยมากสวยพอเสร็จแล้วปุ๊บสิแวบแรกที่เธอเห็นเธอรู้สึกไงลาล่าคือมันมีความว่ามันคือสีสันอะก่อนหน้านี้ที่อาจารย์วาดไว้เยอะๆค่ะแล้วก็มาต่อเขาเรียกว่ารอคิวเพื่อที่จะพบอาจารย์อ่ะแต่ละคนถือออกไปมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันสักคนเลยเหมือนจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เนี้ยพอเราเห็นตัวยันเนี้ยค่ะมันเหมือนสีสันในชีวิตเราเกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนกับแบบกับอาจารย์กำลังเสียบแบตเตอรี่ใหม่มันเหมือนจากลูกโป่งที่กำลังแฟบๆอ่ะอาจารย์ช่วยเป่าลูกโป่งให้มันพองขึ้นมันเป็นแล้วอาจารย์ถามว่าลาล่าเกิดวันไหนคือวันอาทิตย์ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจมันเลือกออกมาทั้งหมดมันคล้ายๆกับเป็นสีทองอย่างเดียวค่ะอาจารย์ก็เลยใช้เส้นที่เป็นแบบพลังของดวงอาทิตย์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยค่ะตัดเส้นให้มันเป็นแบบเฮ้ยมันใช่มากใช่มากเหมือนที่หนูรู้สึกตอนแรกที่พอเห็นครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สวยงามและมีพลังใช่ค่ะอาจารย์ครับเห็นบอกว่ารายได้ของการที่ให้อาจารย์มาเขียนยันเนี่ยอาจารย์นำเอาไปทำบุญด้วยทำบุญสร้างวิหารอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับที่วัดหลวงพ่อเป็นวิหารเทพจำแรงสูง16เมตรกว้าง15เมตรเขาเรียกว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วอยู่ที่วัดสันติวิหารสระบุรีถ้าใครจะร่วมบุญมาก็ได้เลยหรือเอาไปถวายที่วัดก็ได้ถือว่าเป็นการร่วมบุญกันนี่คือกุศโลบายนะครับที่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าตั้งแต่ที่เราพูดคุยกันมามีเรื่องลี้ลับมีเรื่องของพลังมีเรื่องของการสร้างกำลังใจที่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายแต่ก็แล้วแต่ว่าความคิดหรือความเชื่อของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าทั้งหมดและทั้งมวลนั้นคือพลังที่ดีที่นำทุกคนไปทำในสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของตัวเองเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมหน่อยไหมครับสำหรับบางคนที่อยากจะเดินเข้ามาแล้วก็อยากจะให้อาจารย์เขียนยันให้ก็คิดว่าเป็นที่พึ่งทางใจเวลาไปค้าขายก็จะได้เป็นที่พึ่งนะฮะและอีกอย่างคือผมอยากจะให้เด็กอนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ศิลปะอัคราเล็กยันไว้เพราะว่าเป็นตำนานความเชื่อในเรื่องของกำลังใจนะครับ
มีกำลังใจเราก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ครับขอบคุณน้องลาล่ามากๆครับขอบคุณค่ะ